จบจากเรื่องพื้นที่บ่อกุ้งนะคะไปที่นครสวรรค์กันบ้างน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุแค่22ปีไปเที่ยวงานงิ้วกับเพื่อนกลับจากงานงิ้วดีๆหลังจากที่เราสนุกเพลิดเพลินแล้วใครจะไปคิดว่าชีวิตเราเสี่ยงอยู่บนท้องถนนขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งงานนี้มีผู้ต้องสงสัย14คนด้วยกันและ14คนเป็นเด็กม.ปลายหมดเลยเพราะมีดที่ไปฟันแขนน้องอายุ22น้องผู้หญิงทำให้น้องบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งเสียเลือดและเสียชีวิตคาพื้นที่ผู้เสียชีวิตคือน้องสุวนันท์นะคะหรือว่าน้องโบอายุ22ปีถูกมีดฟันเข้าที่หัวไหล่ข้างขวาจนเกือบขาดทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุพื้นที่หมู่ที่1ตำบลโคกเดืออำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วไปติดตามหลักฐานต่างๆเราพบผู้ต้องสงสัยถึง14รายและทั้ง14รายอยู่ม.ปลายหมดอายุเท่าไหร่16 17 16 17มันน่าแบบโอ้โหอนาถใจมากๆแล้วไปเจอหนึ่งในผู้ก่อเหตุมีคำรับสารภาพที่ดูแล้วเนี่ยชีวิตมันอันตรายจริงๆไอ้ผู้ก่อเหตุมันบอกว่าแกว่งมีดไปแกว่งมีดมาเลยโดนน้องอายุ22ตายซะอย่างนั้นนักข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยค่ะน้องอุษาหลักฐานสำคัญที่เห็นภาพเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์กลุ่มผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมจะเห็นสอนสีแดงวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมไอ้พวกเนี้ยมันว่อนเลยมันขี่มอเตอร์ไซค์กันว่อนเป็นฝูงๆกลุ่มๆของมันเต็มถนนไปหมดหลังจากบริเวณใกล้ๆพื้นที่งานงิ้วภาพจากกล้องวงจรปิดตัวต่อไปจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของน้องสุวนันท์ค่ะน้องก็ขี่มาดีๆกลับมาจากเที่ยวปรากฏว่าพอขับผ่านตรงนี้ภาพจะหลุดเฟรมไปทางด้านซ้ายมือจากนั้นไปล่ะค่ะไปเจอกับไอ้มอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็ถูกมีดของผู้ก่อเหตุแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่ฟันเข้าจนหัวไหล่ข้างขวาแหว่งจนเกือบขาดค่ะโดยคนที่เขาไปด้วยน้องส้มโอที่เป็นเพื่อนผู้ตายนะอาการเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันน้องส้มโอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะน้องส้มโอบอกว่าพี่วันนั้นหนูกับน้องตัวของน้องโบนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้วก็เจอนี่อีแก๊งมอเตอร์ไซค์มันจอดข้างทางตัวน้องโบขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะผ่านมันเลยไอ้เปาค่ะมันถือมีดออกมากลางถนนนี่แล้วมันบอกมันแกว่งแกว่งซ้ายแกว่งขวามันพูดมันแกว่งไปเรื่อยมีดโดนแขนน้องโบน้องโบได้รับบาดเจ็บแต่ยังขี่มอเตอร์ไซค์ประคองเพื่อนหลังจากนั้นน้องส้มโอพยายามจับมอเตอร์ไซค์แล้วหนีใครจะไปอยู่ให้มันฟันพยายามหนีไปจนสุดทางกระทั่งจอดมอเตอร์ไซค์ริมทางแล้วจะไปเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยปรากฏว่าภาพมันตัดไปแล้วน้องโบก็นอนเสียชีวิตจมกองเลือดในพื้นที่เกิดเหตุค่ะค่ะเราเจอกับตัวของผู้ก่อเหตุด้วยนะซึ่งนะคะในจังหวะนี้นะในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้โดยน้องส้มโอค่ะบอกแบบน้องส้มโอเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ส้มโอเนี่ยเขามากับน้องผู้ตายเขาบอกว่าตอนแรกไปเที่ยวงานงิ้วประจำอำเภอกันแล้วตอนที่อยู่ในงานคือไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มที่เขาไปไปกันเฉพาะผู้หญิงเที่ยวงานเสร็จขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากงานก็ขับมาช้าๆเพราะว่ารถมันเครื่องไม่ดีจนกระทั่งเห็นคนก่อเหตุแล้วเห็นเลยว่าคนก่อเหตุก็คือในเปาอายุ16เหมือนหยิบมีดลักษณะมันจะเป็นสแตนเลสยาวๆเราก็เห็นท่าไม่ดีแล้วเราก็เลยบอกกับพี่สาวเราผู้ตายค่ะบอกว่าเฮ้ยรีบไปเถอะรีบไปเถอะรีบบิดรถไปเถอะเพราะว่ากลัวแต่ปรากฏว่ายังไปไหนได้ไม่ไกลเลยในเปาผู้ก่อเหตุคุยยังมีดมาใส่แล้วโดนพอดีค่ะแล้วจังหวะนั้นพยายามจะประคองรถไปเรื่อยๆนะพยายามจะประคองรถไปขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าพอไปเจอป้อมตำรวจไม่มีใครอยู่ในป้อมเลยค่ะเขาก็เลยติดใจไงคะว่าอยากจะไปขอความช่วยเหลือทำไมไม่มีใครช่วยได้เลยบวกกับตัวฝั่งเรากับทางฝั่งคนก่อเหตุไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนทำไมมาทำอะไรแบบนี้อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวด้วยเดี๋ยวฟังจากส้มโอนะคะเป็นน้องสาวแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันค่ะ60ได้อยู่ใช่ค่ะหนูก็รีบบิดไปเลือดก็ไหลไปไหลไปตามทางทีนี้หนูก็บิดไปตอนแรกหนูกะว่าคือถ้าไม่มีใครช่วยแน่ๆคือหนูก็จะพาเขาไปให้ถึงโรงพยาบาลอะแต่ว่าทีนี้หนูบิดไปแล้วหนูเห็นว่าซ้ายมืออะมันมีป้อมตำรวจหนูก็เลยเลี้ยวเข้าป้อมตำรวจเลยพอไปถึงป้อมปุ๊บหนูก็บอกพี่รออยู่บนรถก่อนนะเดี๋ยวหนูไปเรียกหาตำรวจก่อนหนูก็วิ่งเรียกหาตำรวจแล้วมันไม่มีตำรวจอยู่เพราะว่าตำรวจเขาเหมือนออกไประงับเหตุที่แถวงานนิ้วหนูก็เลยแบบไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยจับพี่เขาลงไปนอนจะไปดูว่าคุณแม่ของผู้ตายพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะคะลองไปดูว่าด้านญาติของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มเด็กเหล่านี้พูดว่ายังไง
เป็นน้าชายของนายเปาผู้ก่อเหตุเนี่ยคนแกว่งมีดเนี่ยพูดกับผู้สื่อข่าวเราบอกว่าพอรู้เรื่องว่าเปาถูกจับที่เอามีดไปทำร้ายคนจนคนตายเนี่ยก็รีบมาที่โรงพักทันทีก็จะไปถามว่าไปทำอย่างนั้นทำไมทำไปเพื่ออะไรแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับหลานเลยเพราะว่ายังถูกสอบปากคำอยู่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าหลานและกลุ่มเพื่อนเนี่ยน่าจะทำไปด้วยความคึกขนองเพราะว่าหลานและกลุ่มเพื่อนที่ถูกจับทั้งหมดเนี่ยยังเด็กอยู่เลยอายุ 16-17 อยู่แค่ม.4 เองตกลงว่าเมาใช่ไหมจากงานแล้วก็แกว่งมีดนั่นน่ะโดนน้องโบเข้าไปผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่งานศพของน้องโบไปพบกับคุณแม่ของน้องโบคือคุณกัลยาแผ่ไม้นะคะซึ่งนั่งร้องไห้เหมือนใจจะขาดนะตาบวมแดงญาติๆบอกว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแม่กัลยาเนี่ยยังไม่หยุดร้องไห้เลยนะข้าวก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ยอมนอนแม่น้องโบยืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนด้วยลูกสาวไปเที่ยวกับญาติพี่น้องแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับกันมา2คนเนี่ยอยู่ๆก็โดนเหตุการณ์แบบนี้แม่ถามหน่อยเถอะมาทำลูกแม่ทำไมทำไมมันมีสาเหตุอะไรวัยรุ่น15คนยุให้ฟันลูกแม่หรือเปล่ามี14คนเนี่ยห้ามอยู่คนเดียวจริงไหมแม่ได้ยินมาแบบนั้นเราไปฟังเสียงแม่กันดูค่ะกลัวโทษจะเบาค่ะอยากจะให้หนักกว่านี้ค่ะสำหรับผู้ก่อเหตุทั้ง14คนนะคะค่ะให้14คนให้หนักที่สุดค่ะไม่เอาคนเดียวคนที่ห้ามบอกไม่ให้ฝันน้องคนเดียวไม่เอาเรื่องคุณแม่ไม่เอาเรื่องกับเขาเพราะว่าเขาห้ามไอ้พวก14คนนั้นไม่ฟังฝันอย่างเดียวยุไม่ได้คุยเขาเล่าให้ฟังมันมาให้การที่โรงพักค่ะเขาเล่าให้ฟังอีกทีนึงคนฟังมีหนึ่งคนใช่ใช่เปาคือคนฝันอีก13คนในยุให้ไอ้เปาฝันลูกแม่แล้วอีกคนนึงอ่ะห้ามไม่ให้ฝันมันเป็นผู้หญิงอย่าไปทําก็ว่าอย่างนั้นแม่ก็รู้เท่านี้มันจะเตือนใจแม่มากเลยไม่น่าเกิดขึ้นกับแม่ลูกสาวแม่ตัวน้อยจะไปต้านทานอะไรมีดยาวๆได้มีดยาวเท่านี้ก็บอกกันน่ะล่ะแม่ก็ไม่ได้ไปดูแม่ทำใจไม่ได้ข่าวออกมาแม่ไม่เคยฟังเลยแม่อุดหูตลอดอยากขอความเป็นธรรมค่ะให้ดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะบอกด้วยนะว่าไม่ต้องมากราบเท้าขออภัยแม่ไม่มีวันให้อภัยขอให้ตกนรกหมกไหม้เหมือนที่แม่เป็นอยู่ตอนนี้น้ำเสียงคือเจ็บปวดมากนะคะค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องโบด้วยนะคะนะดูดีมาไม่รู้อีโหน่อีเน่ไม่รู้อีโหน่อีเน่คือมีดมันต้องยาวมากอ่ะใช่มันถึงเป็นแผลชะกันขนาดนั้นนะคะวันนี้ทีมข่าวเรานะคะน้องอุตสาไปเจอกับย่าคนก่อเหตุด้วยนะย่าบอกกับทีมข่าวว่าเพิ่งกลับจากศาลหลังจากไปดูการส่งตัวหลานชายเข้าสถานพินิจยังไม่มีโอกาสคุยกับไอ้หลานชายเลยเห็นไกลๆเห็นเขาร้องไห้ตั้งแต่เกิดอ่ะหลานชายอ่ะก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมีแต่ร้องไห้อย่างเดียวสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยย่าต้องขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่คิดเหมือนกันว่าหลานชายตัวเองอายุแค่16เองอ่ะจะไปก่อเหตุถึงขั้นทำให้คนตายได้ย่ายอมรับว่าเลี้ยงหลานชายมาแค่ได้แค่ตัวแต่ดูแลเรื่องนิสัยมันไม่ได้ตอนนี้ย่าเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจที่ครอบครัวของตัวเองทำให้ครอบครัวของคนอื่นต้องลำบากเสียใจด้วยที่หลานเนี่ยทำผิดแล้วก็ต้องเข้าสถานพินิจตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันต้องรับโทษขนาดไหนก็ต้องรอศาลตัดสินฟังเสียงคุณย่ารู้สึกเสียใจมากขอโทษที่ทำหลานลูกเขาตายเสียใจสุดๆแต่ก็ไม่ได้ไปก็หลานเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเลี้ยงไม่ได้ออกจากบ้านแล้วเขาไม่รู้เป็นคนยังไงไม่ใช่ว่าดีใจนะเสียใจก็คนตายเสียใจมากทำลูกเขาตายก็ไม่นึกไม่ฝันว่าหลานจะเป็นคนอย่างนี้เลี้ยงมาดีที่สุดที่เลี้ยงมาอยากบอกว่าให้เขาแบบเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วคิดหรือว่าแล้วกลับตัวกลับใจใช่ไหมใช่ใช่ให้ยาบอกน้องได้เลยถือว่าน้องได้ดูข่าวตรงนี้เนาะยาบอกกับน้องได้เลยค่ะก็อยากให้กลับเนื้อกลับตัวแหละให้มันคิดได้แหละมันก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้สักที
ยากดูสิเนี่ยแหละคนก่อเหตุแล้วก็ดูโอ้โหอนาคตเปาอ้างว่าจังหวะขากลับนะถือมีดแล้วมีดแกว่งไปแกว่งมาแล้วแต่แกว่งแล้วไปโดนเขาพอดีโดนผู้หญิงรายนั้นพอดี